ิธาเผยบันได5ขั้นเลือกนายกรัฐมนตรีจะไปสุดที่ตรงไหนชี้โหวตคนหนึ่งจะเอาอีกคนสิธาโพสต์เฟซบุ๊กเผยบันได5ขั้นเลือกนายกรัฐมนตรีจะไปสุดที่ตรงไหนชี้โหวตคนหนึ่งจะเอาอีกคนเชื่อสุดท้ายจบที่ลุงป้อมเมื่อวันที่14สิงหาคม2566จากกรณีการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยพท.เป็นแกนนำซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือ375เสียงจากที่ประชุมร่วมรัฐสภานั้นนาวาตรีสิทธาธิวารีแกนนำพรรคไทยสร้างไทยทสท.โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีระบุข้อความว่าบันได5ขั้นจะไปสุดที่ตรงไหนโหวตพิธาจะเอาเศรษฐาโหวตเศรษฐาจะเอาอุ้งอิงโหวตอุ้งอิงจะเอาอนุทินโหวตอนุทินจะเอาลุงป้อมโหวตแต่ลุงป้อมเออเมืองทำถูก ท่านอ้นท่านอ่องน้ำตาคลอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณก่อนเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาจะกลับมาเยี่ยมอีกเมื่อเวลา 23:13 นวันที่14สิงหาคม66ท่านอ้นวัชรเรศวิวัชรวงศ์และท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์เดินทางมายังท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกลับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสายการบินเอมิเรตเวลา 2:50 นโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวมาเฝ้ารอส่งท่านอ้นและท่านอ่องจำนวนมากท่านอ้นกล่าวว่ากราบสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่มาส่งพวกเรานะครับขอโทษที่มาดึกหน่อยทุกคนอาจจะง่วงขอบคุณมากครับที่มาส่งอาทิตย์ที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงเราก็มาแค่ไม่กี่วันผมมาแค่7-8วันน้องก็มา3-4วันก็เป็นอาทิตย์ที่ไปค่อนข้างเร็วมีหลายอย่างที่เราอยากทำอยากดูที่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไปตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้ก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่พบเจอได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิตได้คุยกับเขาค่อนข้างใกล้ชิดได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้นะครับหลังจากที่จากกันมานานก็ได้เติมเต็มในหัวใจอะไรที่มันเป็นช่วงโหว่ในหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากเราก็เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยของวันนี้กับประเทศไทยเมื่อ27ปีที่แล้วเป็นที่ที่ต่างกันนะครับอะไรที่อยู่ในความสนใจของผมตอนเด็กๆก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันมีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็ขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ำตาคลอเสียงสั่นเครือสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ต้องจากไปอีกแล้วแต่ก็หวังว่าในอนาคตผมกับน้องๆกับครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมในเมืองไทยอีกหนหนึ่งนะครับดึงมือท่านอ่องมาจับหวังว่าอีกไม่นานช่วงเราไม่อยู่นี้ขอให้ทุกคนช่วงปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ได้บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามัคคีกันแล้วก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้นะครับคราวหน้าก็อยากจะมากราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับท่านอ้นกล่าวจากนั้นยกมือไหว้สวัสดีสื่อมวลชนแล้วโบกมือให้ประชาชนที่มารอส่งก่อนเข้าเช็คอินและรอขึ้นเครื่องกลับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอ้นวัชรเรศได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม
จากนั้นท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัฒน์ได้เดินทางตามมาเมื่อวันที่13สิงหาคมโดยทั้งสองท่านได้เดินทางท่องเที่ยวทำบุญและรับประทานอาหารไทยก่อนเดินทางกลับในวันนี้มีนตราอินทิราแจงคลิปเต้าโผล่ลั่นไม่ได้ตั้งใจโป้เกินงามกลายเป็นประเด็นที่ต้องรีบออกมาชี้แจงด่วนๆหลังนักร้องลูกทุ่งสายเซ็กซี่อย่างมีนตราอินทิรามีคลิปให้ถูกพูดถึงอย่างหนักในโซเชียลเกี่ยวกับการแต่งตัวของขณะร้องเพลงที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งชุดดังกล่าวเป็นชุดเกาะอกตรงกลางเป็นผ้าซีทรูเห็นถึงเนื้อข้างในโดยคอมเมนต์ได้ถูดกแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายเห็นด้วยก็บอกว่าสวยและเซ็กซี่แต่อีกฝ่ายมองว่าโป๊เกินงามและอยากให้กลับมาแต่งตัวสไตล์เดิมดีกว่าขายเสียงดีแล้วไม่น่าต้องมาแต่งตัวแบบนี้โดยต่อมามีนตราได้ชี้แจงผ่านไอจีสตอรี่เผยว่าจากกระแสเรื่องชุดที่มีนใส่โชว์เมื่อคืนด้วยความที่ร้านเป็นร้านนั่งดื่มจอยจอยชิวชิวมีนก็เลือกชุดที่เซ็กซี่ตามสไตล์ของมีนและก่อนขึ้นเวทีเราได้ดูความเรียบร้อยแล้วแต่พอเริ่มทำการแสดงเต้นเอ่ยนั่งเอ่ยเดินเอ่ยเลยทำให้เสื้อมันร่นขึ้นไปแบบที่ทุกคนเห็นมีนเองมาเห็นอีกทีตอนจบโชว์และมาแชร์คลิปสตอรี่ไอจีที่มีพี่ๆหน้าเวทีแท็กมาเลยได้เห็นชัดๆเอาจริงมีนเห็นมีนก็ตกใจเหมือนกันเลยค่ะเพราะมีนไม่ได้ตั้งใจให้มันโป้ขนาดนั้นตั้งใจให้เซ็กซี่แหละแต่ไม่ได้ตั้งใจให้โป้แต่ภาพออกมามันโป้เกินความตั้งใจของมีนอยู่ค่ะถ้าเผื่อครั้งหน้าหน้าเวทีเห็นมันเริ่มโป้ก็ส่งซิกบอกกันได้นะบางทีทีมงานก็คอยซับพอร์ตอยู่ข้างหลังเป็นหลักเลยจะไม่ได้มีใครคอยดูด้านหน้าเท่าไหร่ขอบคุณค่ะบบนอกจากนี้เธอยังโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นห่วงไม่ต้องกลัวว่ามีนจะลดทอนความมั่นใจหรือความเป็นตัวเองเลยนะคะเพราะมีนก็มั่นใจอีกเช่นกันว่าสิ่งที่มีนทำมันไม่ได้ผิดที่ผิดทางหรือผิดกาลเทศะอะไรเลยและมีนก็อยากจะขอย้ำเรื่องที่มีนพูดอยู่บ่อยครั้งและพูดมาตลอดว่า We don't always have to agree with each other but it's important that we learn to respect อัญญประกาศคู่จบเรื่องเงียบไปหาชุดต่อไปใส่ก่อนเด้อออ